ถ้าผมดูแล้วเนี่ยถ้าทางตำรวจหรือพยานหลักฐานเขาเนี่ยครับชัดนะฮะชัดว่าลูกความผมกระทำความผิดจริงผมไม่รับทำแน่นอนยืนเคียงข้างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดถึงขั้นรับเป็นทนายความให้สำหรับทนายสายหยุดเพ็งบุญชูหรือที่มีการตั้งฉายาให้ว่าทนายปลาเกี่ยวท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ายืนผิดข้างผิดฝั่งหรือไม่สู้อย่างไรก็ยากที่จะชนะคดีแถมยังมีหลายคนสงสัยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทนายสายหยุดกับทนายตั้มว่ามีความสนิทสนมกันมากน้อยแค่ไหนแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจกระแสสังคมยังยืนยันว่าจะทำหน้าที่ทนายความให้ดีที่สุดล่าสุดเพจ Facebook กูอีแชร์บวกหมดไม่สนลูกใครเปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของทนายสายหยุดโดยเนื้อหาระบุว่ามีพรายกระซิบเล่ามาว่าพี่หนวดของอีแชร์รวยเร็วเหมือนกันหลังจากไปช่วยงานทนายตั้มออกรถเบนซ์ป้ายแดงเงินสดและซื้อที่ดินที่รามอินทรา115สร้างสำนักงานทนายส่วนตัวอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็รับจำนำปืนปล่อยเงินกู้รับจำนำรถพฤติกรรมคล้ายทนายโอเลยไปว่าความให้ลูกความก็แอบได้เสียกับลูกสาวเขาที่อำเภอบ้านโป่งตัวเองมีเมียหลวงอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีตอนหลังแอบไปแต่งงานกับทนายผู้หญิงที่จังหวัดนครปฐมแล้วทะเลาะกันเอาแค่นี้ก่อนน้ำจิ้มพรายกระซิบยังเล่าต่อว่าปืนที่รับจำนำไว้ถ้าหากค้นบ้านที่เมืองกาญน่าจะมีไม่ต่ำกว่า50กระบอกซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวเช่นอุ๊ยใครอยู่ใกล้ตามช่วงนี้ร้อนๆหนาวๆกันแล้วล่ะอ้าวปลาเกี่ยวโดนขุดแค่น้ำจิ้มยังเดือดขนาดนี้ล่าสุดทนายสายหยุดออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวส่วนตัวไม่ให้ราคากับเพจดังกล่าวเนื่องจากสิ่งที่โพสต์มีความจริงแค่บางส่วนซึ่งตัวเองพร้อมชี้แจงในรายละเอียดทั้งหมดยอมรับว่าที่ดินย่านรามอินทราตัวเองซื้อมาก่อนนานแล้วจากลูกความที่รู้จักกันขายให้ราคาถูกส่วนเรื่องรถเบนซ์ที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อเงินสดยืนยันว่าตัวเองยังต้องผ่อนอยู่เดือนละ40,000กว่าบาทส่วนที่ต้องซื้อรถเบนซ์เพราะทำงานในกรุงเทพจึงต้องทำให้ลูกความหรือการไปติดต่องานเกิดความน่าเชื่อถือเท่านั้นไม่ได้ร่ำรวยจากการรับเป็นทนายความของทนายตั้มแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ถูกอ้างว่าไปเป็นชู้กับคนนี้คนนั้นยอมรับว่าตัวเองมีนิสัยชอบดื่มเหล้าและเจ้าชู้แต่การคบหาผู้หญิงแต่ละคนของตัวเองได้เลิกรากับภรรยาทั้งหมดแล้วโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาตัวเองเลิกรากับภรรยามาแล้ว7คนซึ่งการคบหาก็เป็นการคบแบบทีละคนส่วนเรื่องปืนที่ถูกกล่าวหาว่ารับจำนำปืนแล้วปล่อยเงินกู้นั้นทนายสายหยุดยืนยันว่าส่วนตัวเป็นคนชอบสะสมอาวุธปืนมานานแล้วจึงไม่แปลกที่จะมีปืนหลายกระบอกโดยทุกกระบอกก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนตัวเชื่อว่าเพจดังกล่าวต้องการให้ตัวเองเสียเครดิตเพราะรู้ว่าเป็นทนายความให้กับทนายตั้มอยากให้ประชาชนโฟกัสที่เรื่องงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวงานนี้เพจกูอีแชบวกหมดไม่สนใครก็ไม่ยอมออกมาโพสต์สวนกลับเช่นกันโดยระบุว่าพี่ทนายสายหยุดคะแน่ใจนะคะว่าไม่ให้ฆ่าเพจอีแชวันก่อนยังแอบกระซิบกระซาบว่ากลัวอีแชมาครั้งนี้บอกไม่ให้ฆ่าไม่ให้ราคาคำว่าไม่ให้ฆ่าคือจะไม่มองจะไม่พูดถึงและไม่เอ่ยถึงเลยแต่นี่พ่อเล่นส่องเพจอีแช3เวลาก่อนที่ทางเพจจะโพสต์อีกครั้งว่า18ปีมีเมีย8คนปาดนี่ยังไม่นับกิ๊กกักนะคะพี่สายหยุดคะงานนี้ไม่รู้ว่าทนายสายอยู่จะออกมาตอบโต้กระแสดราม่าในโซเชียลอีกครั้งหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ